ีครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับเป็นเสี่ยวหมี่แพ็ค4นะครับตัวนี้เป็น 4G LTE นะครับแรม 4GB แล้วก็ROM 14GB นะครับตัวนี้ผมซื้อจากShopee นะครับในราคา 9,299 บาทครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับจะเป็นลอมจีนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขายเป็นโกลบอลนะครับก็ซื้อไม่ว่าซื้อที่ไหนก็จะเป็นลอมจีนหมดนะครับสีดำ4กิกครับ64 LTE ใส่ซิมได้นะครับตัวนี้เป็น Snapdragon 660นะครับหน้าจอ8นิ้วแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมไอ้ตัวกล่องมีบุกตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะติดฟิล์มด้านมาให้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับหรือเปล่าก็มีสติกเกอร์อันนี้แปะอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรครับก็นี่จะเป็นใส่ไมโคร SD เพิ่มได้แล้วก็เป็นนาโน10เพิ่มนะครับก็มองเผินๆก็เหมือน iPad mini ครับด้านล่างเป็น USB Type-C นะครับก็ข้างบนก็ไม่มีช่องหูฟังก็คือใช้โทรก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอาจจะได้เป็นแฮนด์ฟรีเอานะครับอันนี้ปุ่ม power ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับด้านบนก็เป็นแจ็คใส่หูฟังนะครับก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับก็เป็นสายไมโคร USB ด้านหลังข้างก็เป็นคู่มือครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับรายละเอียดการใช้งานต่างๆพวกแอปพวกอะไรก็เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับเป็นแอปจีนนะครับทีนี้เรามาเปิดใช้งานกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัวนี้ผมใช้ GoPro ถ่ายคลิปไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมี4นะครับในการตัดต่อนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยครับอันนี้หน้าจอขึ้นมาแล้วครับทางร้านก็เขาบอกว่าลง Play Store มาให้แล้วนะครับก็น่าจะโหลดพวกแอปพวกอะไรได้
อันนี้น่าจะเป็นทางแหมถ้าเป็นกันรอยได้ก็แจ๋วเลยต้องแกะสติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกนี่ครับพอลงทางร้านลงเพจสโตร์มาให้แล้วลื่นดีนะครับการใช้งานเรามาเข้าดูไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นตัวนี้ยังเป็น Mi UI 9.6 อยู่นะครับนะครับ64 กิกเป็นมาก็มีให้อัปเดตด้วยนะครับเนี่ยอินสตอลออโตเมติกอัปเดตกดตกลงครับเดี๋ยวผมลองต่อ Wi-Fi กับใส่ซิมใส่เมมโมรีก็น่าจะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ผมเอาซิมกับเมมโมรีมาลองใส่ดูนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนเมื่อออฟก็เข็มจิ้มซิมจับไปจิ้มนะครับเป็น2สล็อตใส่ TF card นะครับไมโคร SD card นะครับแล้วก็เป็นนาโนซิมนะครับวันนี้ใส่ได้ซิมเดียวนะครับไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดเครื่องนะครับรอสักครู่บูทเครื่องก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเฮ้ยตัวนี้ถอดได้นะประหยัดกันรอยได้แล้วครับอุ้ยเป็นเดียวกับเดิมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันทีหลังเปิดมาก็มีเชื่อมต่อ 4G เลยนะครับเชื่อมต่อผมไม่ได้ต่อ Wi-Fi นะครับเรามาลองครับใช้งานก็ทั่วไปนะครับยังไม่มี YouTube นะครับดูไฟล์แมเนเจอร์ก่อนมีตัวในเครื่องนะครับแต่ผมโหลด YouTube ก่อนดีกว่าอ๋อมันต้องล็อกอินตัว Google ก่อนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บนึงหลังจากที่ดาวน์โหลดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็สามารถเปิด YouTube นะครับแล้วก็พวกแอปต่างๆที่ต้องการใช้งานได้ตามปกตินะครับวันนี้จะไม่มีภาษาไทยนะครับผมลองดูแล้วมันไม่มีให้เลือกครับแล้วก็ต้องใช้งานเป็นภาษาอังกฤษไปนะครับก็การใช้งานทั่วไปก็ผมลองดูก็ถือว่าลื่นนะครับ
แต่ว่าผมใส่การ์ด128ไปนี่มันผมหาดูแล้วมันยังไม่อ่านนะครับเดี๋ยวเราต้องลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่มาลองดูการใช้งานนะครับว่าแกะกล่องออกมาแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับส่วนการใช้งานทั่วไปก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกรอบนึงนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่าI'm not the one who's always right.